หรือท่านใดจะปักจีนะครับผมมีจอยมีอะไรเล่นนะครับตั้งดูหนังฟังเพลงนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์ DIY นะครับวันนี้ผมมีเศษไม้เหลือๆนะครับจากไม้พะเลตัวนี้นะฮะมาทำอะไรขำๆนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงกันดีกว่าครับคลิปวิดีโอครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเศษไม้พะเลตแผ่นนะครับผมตั้งใจว่าจะนำมาทำนะครับสแตนตั้งโทรศัพท์นะครับแบบง่ายๆนะครับผมใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับในการทำโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับลักษณะจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ผมจะตัดนะครับเป็น2แผ่นนะครับที่มี2ขนาดนะครับก็คือ1แผ่นยาวแล้วก็อีก1แผ่นประมาณครึ่งนึงของแผ่นยาวนะครับมันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะฮะแผ่นนี้ผมก็จะวัดอยู่ที่ประมาณนะครับ18เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเราต้องดูลายไม้ด้วยนะครับว่ามันไปโดนกับตรงไหนหรือเปล่าอย่างตรงนี้เป็นตาไม้อยู่ตรงกลางนะพอ18เซนมันค่อมตาไม้นะครับก็โอเคเลยนะครับโอเคตัวนี้ยาว18นะครับ cm เดี๋ยวตัดก่อนเลยครับผมก็ค่อยๆนะเจ้าเลื่อยพูซอนะครับเลื่อยญี่ปุ่นตัวนี้นะครับเวลากินไม้เขาจะกินเวลาเราดึงเข้านะครับสายไปด้านหน้าเขาจะไม่กินไม่เหมือนเลื่อยลันดานะครับที่จะต้องสายไปด้านหน้าเพื่อกินไม้นะครับแล้วก็รอยการกินไม้จะเรียบมากๆเลยครับอ่ะนี่ครับเร็วมากๆเลยนะครับผมก็เสร็จไป1อันแล้วต่อไปครับอีก1แผ่นผมจะวัดเข้ามาอีก10เซนติเมตรนะครับโอเคครับผมได้แล้วครับแผ่นนี้นะครับขนาด18กับแผ่นนี้ขนาด10เซนติเมตรครับผมโอเคมาดูที่ตัวแรกนะครับผมการวัดนะตัวนี้นะครับตัวที่10นะครับ10เซนติเมตรนะครับผมจะวัดออกมาข้างละ3เซนติเมตรนะครับข้างละ3เซนติเมตรนะครับนี่เลยนะครับแล้วเข้าไปข้างในนะครับอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับแต่ผมขีดแล้วจะเห็นภาพนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับหาไม้บรรทัดฉากนะครับตีนะครับตัวนี้3นะครับเข้าฉากให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม้เรามันค่อนข้างเข้าเหลี่ยมแล้วล่ะโอเคนะครับได้ลักษณะนี้ตัวนี้ผมจะเอาตรงกลางออกนะครับก็เลยต้องขีดไว้อย่างนี้เริ่มเห็นภาพหรือยังครับเริ่มเห็นภาพหรือยังโอเคครับตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้นะ1ตัวนะครับก็ตัวนี้จะวัดขึ้นมา5เซนติเมตรนะครับจับฉากแล้วขีดขวางเลยขีดขวางไปเลยครับวัดขึ้นไปอีก2เซนติเมตรโอเค2เซนติเมตรเสร็จนะครับผมก็จะวัดเข้ามาอีกฝั่งละ3เซนติเมตรซ้ายขวานะครับนี่นะฮะฝั่งละ3เซนนะครับซ้ายขวาเสร็จขีดฉากครับโอเคนะครับในส่วนนี้ผมจะเอาซ้ายขวานี้ออกโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะผมจะออกยังไงนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆเลยนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะเป็นงานค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับใช้เลื่อยฉลุนะฮะเห็นไหมค่อยๆครับฉลุออกครับเรียบร้อยครับนะเอาล่ะคราวนี้มาดูตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับโอเคได้แล้วเหมาะกับไม้พะเลตนะถ้าเป็นไม้อะไรที่มันแข็งๆมันก็คงนี่นะครับผมฝั่งนี้ง่ายเลยครับเพราะว่าล่องจากเลื่อยตัวใหญ่เนี่ยมันล่องใหญ่นะครับมันก็เลยเลื่อยฉลุมเลยไปง่ายครับผมจะได้มาลักษณะนี้นะครับ2อันเดี๋ยวขอตัวเก็บรายละเอียดสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูกันเลยมาโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขข้อมูลในส่วนของความกว้างตัวนี้หน่อยนะครับความกว้างตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยที่นี้ผมแยกเข้าไปนะครับคือความหนาของเนื้อไม้ตัวนี้นะครับไม่ใช่2เซนติเมตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอขัดให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันดูครับผมไปเลยโอเคนะครับ
โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นสแตนตั้งมือถือลักษณะนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามันยังไม่เจ๋งพอนะครับเพราะว่ามันยังปรับองศานะตัวนี้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้วัสดุนะครับที่เหลือจากการตัดเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยไอ้ส่วนที่เอาออกเนี่ยนะครับที่ผมว่ากาขีดไว้นะครับมาทำเป็นตัวตั้งองศานะครับเจ้าตัวนี้จะทำยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับผมยังไม่จบนะคลิปวิดีโอนี้นะครับมันต้องออกมาให้ดีที่สุดครับผมโอเคโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเศษที่เราตัดทิ้งนะครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะเอามาลบคมนะครับลบเหลี่ยมออกให้หมดเลยโอเคได้ครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเจาะทะลุไม้ตัวนี้เลยนะครับผมเจาะเอาสว่านใช้สว่านเจาะเอานะครับหยิบให้ได้นะครับเจาะตรงกลางเลยนะครับประมาณตรงกลางพอดีนะครับผมว้าได้รูแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะเจาะรูนะครับที่ตัวแท่นของเราด้วยเช่นกันนะตัวนี้ก็จะวางบนไม้เลยนะครับมันจะได้นี่นะครับเทคนิคก็คือไม่ให้เจาะด้านหน้าเรียบแล้วข้างหลังระเบิดนะครับก็คือเอามารองกับไม้อย่างนี้นะครับด้านหลังจะไม่ระเบิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจับยึดเลยนะครับนี่ครับมาโดนหลังไม้เสร็จไอ้ไม้ด้านหลังของรูด้านหลังของไม้ตัวนี้จะไม่แตกออกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะเสร็จแล้วนะครับได้2ตัวนี้แล้วนะครับทำยังไงต่อเชือกตัวนี้นะครับร้อยเข้าไปในรูนะร้อยเข้าไปในรูของไม้ครับในส่วนนี้นะครับเสร็จก็มัดปมไว้ไม่ให้ไม้หายไปไหนนะครับไม่ให้เชือกหลุดออกจากไม้สิไม่ใช่ไม่ให้ไม้หายไปไหนครับนะครับแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วมั้งเสร็จแล้วนะครับวัดนะครับเจ้าตัวนี้นะถึงด้านล่างนะครับแล้วก็กะว่าร้อยเข้ารูด้านบนพอดีนะครับประมาณนี้นะครับแย่เข้าไปในรูนะครับประมาณนี้เลยนะสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วลำดับสุดท้ายนะครับนำเดือยไม้นะครับมามัดกับเจ้าเนี่ยเจ้าเชือกตัวนี้นะครับมัดยังไงก็ได้นะครับให้มันสวยๆนี่ละห้อยไว้ลักษณะนี้นะครับถึงเวลามันจะดึงได้นะครับองศาเราเริ่มดีขึ้นแล้วไหมฮะนะครับถ้าเราอยากได้ให้มันตั้งขึ้นนะครับเผื่อจะไล่สดนะครับก็กดลงไปนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีล้มแน่นอนนะครับเราวางไว้เฉยเนี่ยฮะนี่นะครับท่านได้องศาที่แบบโอ้เกือบจะตั้งได้นะแต่ว่าฐานมันมั่นคงนะครับถ้าเราอยากจะต่ำลงนะครับเราก็จับตัวนี้หน่อยแล้วก็เลื่อนไว้ไอ้ที่ผูกไว้นี่ก็คือไม่ให้มันหลุดหายไปไหนนะครับนี่นะครับได้ที่ตั้งโทรศัพท์แนวนี้แนวนอนล่ะดูหนังนะครับผมเฮ้ยมันยังไม่ค่อยตั้งดีนะครับก็กดตรงนี้ลงมานะครับเห็นไหมครับนี่ท่านก็ได้แนวนี้นะเนี่ยจากที่ผมหมุนไปหมุนมาเนี่ยโทรศัพท์มันไม่ได้หลุดนะครับเพราะท่านดูฐานตรงสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมเนี่ยผมยกขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับด้วยตัวน้ำหนักของโทรศัพท์แล้วฐานของไม้นะครับสูตรนี้นะครับโอ้แจ๋วแหววแน่นอนครับผมโอเคครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือมีร่องให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้เอาสายชาร์จเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งชาร์จใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับถ้าชอบงานสิ่งประดิษฐ์งานไม้งาน DIY ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบงค์ DIY เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับหรือท่านใดจะปักจีนะครับผมมีจอยมีอะไรเล่นนะครับตั้งดูหนังฟังเพลงนะครับได้หมดเลยนะครับผมนี่อันนี้นอนละเห็นไหมอยากตั้งกว่านี้ก็เอาลงไปข้างล่างครับนี่โอเคครับ